วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่27กันยายน2567นะครับทางไทย PBS ชมทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์และส่งความเห็นไปได้ที่ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้เงิน 10,000 บาทก็เริ่มเข้าสู่กระเป๋ากันแล้วนะครับ3รอบด้วยกันส่วนจะหายากจนหรือไม่นายกอุ๊งอิ๊งบอกว่าอีก2ปีประเทศไทยจะหลุดจากความยากจนบาทตัวแข็งฮะส่วนการเมืองเนี่ยมีการแข็งขืนกันเกิดขึ้นในเรื่องของทางการเมืองและนี่คือเรื่องของคุยให้คิดครับก็มีคนเขียนข้อความเข้ามาผมบอกกันนะว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยเรื่องที่อยากฟังจะไม่ได้พูดเรื่องที่อยากฟังจะไม่ต้องถามไม่ต้องถามเพียงแต่ชวนกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมเท่านั้นฉะนั้นอยากจะรู้อะไรรู้ว่าไปเจอผมที่ไหนได้ใช่ไหมที่อื่นน่ะอย่างนั้นก็ไปเจอกันที่นั่นไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องเข้าใจผมไม่รู้เรื่องแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องแต่ว่าผมคิดว่าบ้านเมืองจะเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีผู้อาวุโสกับตั้งคณะที่ปรึกษานโยบาย5อรหันต์เนี่ยนะน่าตื่นเต้นมากนะเพราะเปิดบ้านพิษเนี่ยมันมีความหมายยังไงทำไมบ้านพิษนี่คืออะไรพิษสนุโลกบ้านพิษสนุโลกผมรุ่นบ้านพิษโอเค20ปี30นะ30กว่าปีแล้วใช่ไหมยุคบ้านที่ตั้งแต่33ปี33 3 30 31เออ31 32อ่ะสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันยุคอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันใช่มั้ยใช่อาจารย์ไกรศักดิ์เนี่ยก็มาเป็นเหมือนกับเป็นคนประสานงานมาช่วยคุณพ่อนะก็มีคุณสุรเกียรติเสถียรไทยครับมีดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีมีบวรศักดิ์อาจารย์บวรศักดิ์บวรศักดิ์วันโนแล้วก็อะไรล่ะคุณพันศักดิ์วิญญาลักษณ์พันศักดิ์เป็นประธานเป็นประธานใช่ๆๆๆแกเป็นประธานมาตลอดเลยนะทั้งชีวิตเนี่ยตำแหน่งเดียวที่แกต้องการคือประธานและการกลับมาของหูกระต่ายครับปรากฏการณ์การกลับมาของหูกระต่ายครั้งนี้จะน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรก็จริงๆเหตุการณ์มันก็ผ่านไปตั้ง30กว่าปี36มั้ง31ปี31แล้วจริงๆก็ถ้าพูดอ่ะโดยวัยอ่ะครับ80อัพอ่ะใช่อาจารย์ให้70 80เนี่ย80อยู่แล้วครับให้แบบว่าให้แบบว่าสมองปราดเปรื่องขนาดไหนอ่ะครับมันก็แพ้ภัยสังขารเทวทูตเอาทำไมเอาเทวทูตเนี่ยคือเกิดแก่เจ็บนะ3อันนะ3เทวทูตตายก็ไม่ถือว่าเป็นเทวทูตอันนั้นเป็นพญามัจจุราชคือใกล้ตายอ่ะยังไม่ตายยังไม่ตายแต่ว่าแต่จริงๆที่เหลือก็ไม่ได้อายุมากนะครับ60ทองทองอาจารย์ทอง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 60กว่า60นิดเนาะ60สุรพงษ์60นิดๆสุรพงษ์รุ่นเดียวกับผมพงเทพรุ่นเดียวกับผมอาจารย์ทองทองก็ไล่ๆกันน่ะไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกทองทอง70ตรงพันศักดิ์80อันนี้ไม่ถือว่าเยอะใช่ไหมอะไรจันสุภบุตรก็เนี่ยแหละ60ต้นไม่จริงๆก็คือจริงๆ60กว่าก็พอดีอ่ะคือจริงๆกับคนคณะนี้ควรจะมาเป็นนายกเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้มันยุคของคนใหม่คือจะเป็นคอรมอคือถูกไหมคุณแจ๊ถูกต้องความรู้ความสามารถเลยนะคือผมพูดมาตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็ยืนยันโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะว่าแก่เกินไปผมก็ไม่เอา อย่างกรณีคุณประวิตรเงี้ยผมไม่เอาแก่เกินไปโอเวอร์80ไม่เอาเราชุดที่ปรึกษาไม่แก่ไปไม่เดี๋ยวก็อายุน้อยเกินไปผมก็ไม่เอา38โอเคป่ะผมก็ไม่เอาไม่โอเคไม่โอเคผมไม่โอเคตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วมาตรฐานสูงนายกอายุน้อยไปเหรอน้อยไปน้อยไปคือถ้าอายุที่มันเหมาะสมกับประเทศไทยตอนเนี้ยนะประมาณสัก50 45บวกลบอะถ้าจะเอาให้อายุ45บวกลบนี่ๆสีส้มสีส้มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว45บวกลบหรือ50บวกลบอ่ะหญิงชายก็ได้หญิงชายไม่มีปัญหาหรอกประเด็นแต่ว่าคันเนี้ยคือการสะสมประสบการณ์การสะสมภูมิปัญญาไอ้นี่มันไม่ใช่กระบวนการแบบว่า
มันอยู่ในคลาวแล้วคุณดึงลงมาได้ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เร่งได้ใส่ปุ๋ยได้มันไม่ได้มันต้องเป็นของจริงเจอนะคราวนี้ส่วนคนที่เป็นคนแวดล้อมจะพูดยังไงก็เรื่องนึงแต่พูดกันตามข้อเท็จจริงอ่ะนะว่าอายุน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการตอบเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันใช้ common sense ไม่ได้บางเรื่องเป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นเรื่องวิชาการถ้าไม่เข้าใจก็จะพูดผิดคือความรู้อ่ะพูดง่ายคือความรู้อ่ะไม่ใช่ความรู้ธรรมดานะไม่ใช่ information นะคือระดับนายกระดับผู้นำประเทศเนี่ยเราต้องพูดถึง wisdom นะเราพูดถึงปัญญานะไม่ใช่พูดถึงความรู้นะเออคุณอาจจะมีอำนาจคุณอาจจะมีการสนับแต่ว่าไอ้นี่มันใครสอนไม่ได้แต่ไม่ให้โอกาสฉลาดแทนกันไม่ได้คุณผมบอกต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่ในการแสดงให้โอกาสนะด้วยโอ้โหถ้าไม่ให้โอกาสก็ด่างแต่วันแรกนะนี่สองอาทิตย์แล้วยังด่าอยู่สองอาทิตย์ผมไม่เคยว่าเลยผมจะบอกว่าเฮ้ยเพิ่งมาทำงานได้สองอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าอาทิตย์เดียวใช่อาทิตย์ที่สองผมไม่ได้ว่าเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าการที่มีนายมตีอายุไม่มากแล้วไม่ได้ผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมาอย่างโชคโชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปคาดหวังมากไม่ได้มันมีความเสี่ยงเราจะเล่าให้ฟังว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะอาทิตย์หน้าเนี่ยนายกเนี่ยจะเจอกับความเสี่ยงอะไรในเวทีระหว่างประเทศเดินสายเลยใช่ไหมเปิดตัวต่อเวทีโลกย้อนกลับมาเรื่องนี้ก่อนเรื่องผู้อาวุโสที่เป็นที่ปรึกษาคุณพูดถึงอายุนี่มันเสียดแทงผมนะสะเทือนผมนะแต่ว่าคุณสุรพงษ์อ่ะหมอเลียบบอกว่าสื่อวงลีที่ให้สัมภาษณ์อ่ะหลังจากประชุมที่วงแรกอ่ะครับบอกว่าเฮ้ยยังไฟยังแรงอยู่ถูกไฟแรงไฟยังแรงอยู่ฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยตามทันสถานการณ์ตามทันแต่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์วีระว่าด้วยวัยวุฒิอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจำเป็นถ้าว่าชุดเนี่ยเป็นชุดที่คุณพ่อส่งมาพูดง่ายๆเพราะว่าชุดเนี้ยทำงานให้คุณพ่อมาตลอดแกโลโปรไฟล์แล้วแกรู้แล้วไงแกก็ส่งมาแทนไงตอนนี้แกก็ทำตามที่คุณสุทธิชัยแนะนำว่าพยายามไม่ออกสื่อแล้วก็ใช่ไงก็ส่งมาแทนแล้วไง Don't mention me anymore โอเคโอเคคุณรู้ป่าวว่าตอนพันศักดิ์เป็นที่ปรึกษานะคุณทักษิณครั้งแรกมีฝรั่งมาสัมภาษณ์มาอะไรเนี่ยแกเดินสัมภาษณ์เสร็จหรือมาคุยเสร็จนะแกเดินคู่กับฝรั่งคนนั้นแหละนะแล้วตบหลังฝรั่งคนนั้นอ๋อดูกันเองแล้วพูดภาษาอังกฤษที่ประเภทที่ don't with ทักษิณแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลมึงอย่ามามั่วกับนายกูนะอย่านะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันฟังแค่กับว่ามึงอย่าเสือกนะเออรักงานนั้นนะฉะนั้นการปกป้องดูแลคุณทักษิณเนี่ยมันเกิดขึ้นทีนี้ผมเปรียบเทียบฟังอย่างนี้ยุคของอย่าลืมว่าคุณหมอสุรพงศ์ก็บอกว่ามันเหมือนกับยุคบ้านพิษบ้านพิษของยุคคุณชาติชายยุคนาชาติเลยนะนาชาติโอ้โหแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับยุคโต้งเนี่ยลูกวิ่งไปหาที่ปรึกษามาช่วยพ่อเอาคนรุ่นใหม่มาช่วยพ่อเอาคนรุ่นใหม่รุ่นลูกมาช่วยพ่อช่วยพ่อรุ่นนี้รุ่นพ่อมาช่วยลูกครับเพื่อนของพ่อมาช่วยลูกใช่ไหมครับเอามาต่างกันตรงนี้ทีนี้ที่น่ากังวลอันหนึ่งก็คือว่าแล้วก็จะทำงานกันยังไงที่ปรึกษากับครม.เขาจะเพราะว่าเขาเข้าปรึกษาไม่เพราะว่าเขาให้ทำแค่นี้วิเคราะห์และศึกษาโอกาสในการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านนโยบายของรัฐบาลแค่นั้นแค่นั้นแหละครับส่วนเรื่องของการบริหารประเทศการตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่มีเนี่ยเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีอันนี้จะเสนอก็เสนอมาครับแต่ว่าจะเข้าระบบอะไรยังไงก็แล้วแต่กระบวนการของเขาในอยู่ที่ตัวนายกต้องประสานยังไงก็คนที่ประสานไปนั่งประชุมอยู่แล้วหมอมิ้งเหรอหมอมิ้งอ่ะมีคนประสานมีคนประสานสองระดับครับระดับการเมืองก็เป็นเลขาธิการหมอพรหมินนายกรัฐมนตรีคุณหมอพรหมินเลิศสุริเดชส่วนระดับปฏิบัติการคือรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้บอกชื่อนะก็เป็นฝ่ายข้าราชการประจำไปซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเขาก็จะช่วยในแง่ว่าประสานงานกับหน่วยราชการมาคุยมาอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับคือมันก็มีที่ปรึกษากันทั้งโลกอ่ะคุณสุทธิชัยไบเดนก็มีที่ปรึกษานโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงอะไรเงี้ยมีทั้งนั้นแหละมีผมแต่บอกว่าคณะที่ปรึกษาชุดนี้มีความแตกต่างตรงที่ว่าเขาเนี่ยเค
คยทำงานคุณทักษิณมาฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอุ๊งอิ๊งก็คือว่าเป็นการประคับประคองใช่แล้วก็การทำงานร่วมกับครม.เนี่ยมันจะมีประเด็นเพราะว่านโยบายฟังคุณสุรพงษ์พูดเนี่ยจะมากกว่าแค่ร่างนี้นะบอกจะตั้งอนุกรรมการเยอะเลยนะเขาให้ทำได้เขาให้ทำนี่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ทำได้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายอันนี้เนี่ยเพราะผมดูที่ผมดูคือบางเรื่องนายกอาจจะไม่ค่อยชัดเจนรับเรื่องมาจากครม.ที่ปรึกษาช่วยดูให้หน่อยเรื่องนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรยังไงมันก็เป็นระบบอ่ะคือแทนที่จะใช้ฝ่ายประจำสมมติว่าบางโครงการเสนอไปฝ่ายประจำเสนอไปแล้วมนตรีที่เป็นคนดูแลกระทรวงนั้นมันไม่เก่งอ่ะก็โดนข้าราชการประจำหลอกเงี้ยแต่ไปดูให้มันไม่น่าจะใช่ก็อาจจะให้ทางนี้มาดูอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าผมคิดว่าทำสองอย่างนะหนึ่งดูเรื่องความเสี่ยงให้นายกคือคนเก่าอ่ะรู้ความเสี่ยงสองคือถ้าจะผลักดันเรื่องสำคัญเนี่ยคนเหล่านี้ช่วยได้ช่องนี้เป็นยังไงช่องนี้เป็นไงนี่ไม่ควรเข้าผลักดันเรื่องสำคัญคือเรื่องอะไรคือสมมติจะดันเรื่องนโยบายเรือธงอะไรเงี้ยนะแล้วมันติดอะไรเนี่ยผมคิดว่าคนที่ปรึกษารู้อะว่าต้องไปช่องไหนไม่ไปช่องไหนคุณแน่ใจผมคิดเอาแต่ว่าตามหนังสือไม่ได้นะอย่าว่าตามหนังสือผมไม่เชื่อตามหนังสือไม่ได้ทางปฏิบัติราชการน่ะเขาเอาตามตัวหนังสือคุณสุทธิชัยแต่ว่านี่มันไม่ใช่ราชการไม่เข้าใจแต่หมายความว่าถ้าทำอะไรผิดจากตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในทางโต้แย้งความชอบธรรมที่จะไปทำงั้นถ้าเกิดว่าคนจะไปวิ่งหาคณะนี้เพื่อที่จะไปผลักดันให้ทำเรื่องนี้ในครม.หรือไม่ทำเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติก็ถูกก็คุณจะล็อบบี้ข้าราชการประจำหรือคุณจะล็อบบี้ข้าราชการการเมืองหรือคุณจะล็อบบี้คณะนโยบายหรือคุณจะล็อบบี้ไอ้นี่เป็นเรื่องที่ทำได้ผมไม่ได้กางขาอะไรแล้วมันก็ทำกันอยู่แล้วเห็นทนโทษครับก็เป็นห่วงแค่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่กลุ่มนี้ไม่ใช่ที่ปรึกษาปกติธรรมดาที่จะบอกว่าทำตามนี้เพราะว่าท่านมีบารมีมากฉะนั้นกรณีที่จะต้องทำเรื่องใหญ่ๆสายตรงถึงเข้ามาครม.ข้าราชการประจำแล้วถ้ามีการตั้งอนุกรรมการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทั้งหลายผมฟังคุณสุรพงษ์ให้สัมภาษณ์ก็คือเรื่องอะไรอ่ะช่วยเหลือน้ำท่วมใช่ไหมเรื่องสร้างเศรษฐกิจใหม่ลดความยากจนอะไรเนี่ยนะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำกันหมดอยู่แล้วเนี่ย ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเลยนะไม่ต้องตั้งอนุกรรมการข้อเสนอทั้งหลายแหละมีเต็มไปหมดในสภาพัฒน์ในแบงค์ชาติในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพียงแต่เอามาแล้วก็มาศึกษาว่าแอคชั่นเป็นยังไง สิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ more advisors ที่ปรึกษามากเราต้องการแอคชั่นข้างล่างซึ่งตรงเนี้ยที่ทำยากและยังไม่ทำคือก็มันมาจากนายกมีประสบการณ์ตรงน้อยก็เลยใช้ก็จำเป็นจะต้องมีคนที่มีประสบการณ์มากเนี่ยช่วยช่วยกรองให้ช่วยให้ความเห็นนายกยังพูดเลยบอกว่าท้วงติงมาได้เลยวิจารณ์ได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงคุยตรงๆได้เลยเนี่ยก็จะให้มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นรอดูนะเขาไม่ใช่ถ้ามันเป็นอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าเนี่ยมันเป็นซูเปอร์บอร์ดเนี่ยมันเป็นคณะกรรมการที่สำคัญพิเศษเราต้องดูข้อเสนอเขาว่าเราดูตอนนี้ยังไม่มีไงเขาจะประชุมทุกวันพฤหัสเขาจะประชุมทุกวันพฤหัสจะมีข้อเสนอเขาข้อเสนอเขาจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นคำพูดหรือจะเป็นการล็อบบี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากดูว่าวิเคราะห์และศึกษาโอกาสในการพัฒนาประเทศเนี่ยบอกมาเลย5คนว่าจะให้ทำยังไงเราจะได้รู้ไงใช่ฉะนั้นหน้าที่ชุดครั้งแรกของ5อรหันต์นี้คืออาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าเนี่ยนายกอุ๊งอิ๊งนี่ถ้าอาจารย์วีระบอกว่าถ้านายกยังใหม่เนี่ยโอ้ยอาทิตย์หน้าโยนใส่เวทีระดับโลกเลยไปประชุมที่มี4งานนะอาทิตย์หน้าเลยนะครับเริ่มตั้งวันที่2คือ2ตุลาพุธหน้านะมันพุธครับไปโดฮากาตากาตาโอเคประชุม ACD Asia Cooperation Dialogue โอเคมีสมาชิกประมาณ30กว่าประเทศนี่ที่โดฮาใช่มั้ยผมก็งงเอ๊ะทำไมให้ไปเพราะว่างานนี้ใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้มีความสำคัญถึงขนาดโดดเด่นอะไรตั้งมา20กว่าปี
คุณทักษิณน่ะเป็นคนริเริ่มชักชวนกันมาบอกว่าเรามาตั้งอะไรในเอเชียเถอะอาเซียนมันเล็กไปเราอยากจะคุยเป็นวงกว้างวงกาแฟอะไรต่างๆก็ตื่นเต้นหลังจากนั้นก็ค่อยๆซึมไปเพราะว่ามีจีนอินเดียญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นความสัมพันธ์อย่างดีตอนนั้นหลังจากที่ตั้งไม่นานก็เกิดต้มยำกุ้งครับพอต้มยำกุ้งนี่จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขารวมกลุ่มรวมตัวตั้งเป็นกองทุนช่วยเลยนะเชียงใหม่อินิเชทีฟเคยได้ยินนะครับเคยประชุมกันที่เชียงใหม่มาตั้งกองทุนว่าเผื่อถ้ามีวิกฤตอย่างนี้อีกนะเราจะได้มาไม่ต้องอาศัย IMF อย่างเดียวแล้วต่างๆก็เลยกลายเป็น ACD ที่ถือว่าเป็นเทรดมาร์คของคุณทักษิณว่าเคยทำเอาไว้ฉะนั้นผมก็ไม่แปลกใจที่ว่าให้คุณอุ้งอิงปรากฏในงานนานาชาติครั้งแรกที่งานนี้โอเค30กว่าประเทศเราประชุมกี่วัน2กับ3โอเค2กับ3วันที่2ที่3ตุลาคมเนี่ยเจ๊ถึงเนี่ยซึ่งก็ต้องเตรียมสปีชนะท่านที่ปรึกษานะแล้วก็ต้องมีคนประกบเพราะว่าจะเจอคนที่คุณอุ้งอิงจะไม่รู้จักเยอะเลยนะผู้นำต่างๆกลับมาวันที่4วันที่4เลยนะทำไมมีฟอรัมอะไรมีดินเนอร์ทอล์คฮะ empowering the Thailand leadership for new economy นี่ภาษาอังกฤษเหรอก็ผมเขามีภาษาอังกฤษแล้วของ TNN เขาจัดใช่ใช่อันนี้เก็บตังค์นะฮะเก็บตังค์เหรอนายกไปพูดนายกไปพูดหัวข้อภาษาไทยไม่มีคุณจะต้องแปลให้ผมหน่อยเอ๊ะทำไมเป็นภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษเหรอภาษาไทยภาษาไทยโอเคโอเคโอเคแล้วไงก็มีนายกมีคุณพิชัยฤทธพันธ์คุณสรวงเทียนทองอาจารย์นฤมล3คนไปพูดพูดบนเวทีบนเวทีแล้วมีอะไรต่ออีกอันนี้เนี่ยวันที่ศุกร์วันศุกร์ที่4ตุลาคมเกี่ยวกับเศรษฐกิจใช่ครับระดับเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยซึ่งก็ต้องมีคำปราศัยเขาจะเขียนสปีชตรงนี้นะดูให้ดีวันที่7วันที่7ไปอีกสำนักหนึ่งนะรอบกรุงเทพธุรกิจ37ปีเรื่องของวิสัยทัศน์ครั้งแรกพลิกโฉมเศรษฐกิจพังงาดอาเซียนไม่ครั้งแรกแล้วสินี่ครั้งที่สองเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้นะไอตอนนี้ตอนนั้นอาจจะครั้งแรกตอนนี้ไม่ครั้งแรกแล้วนะอาเซียนอีโคโนมิกเอาลุก2025โอเคโอเคเอาลุกก็คือแล้วก็ไม่มีครั้งแรกอีกอาเซียนเลยนะเนี่ยโยงกับอาเซียนนะพังงาดอาเซียนอะไรไม่ใช่เหรอนี่ฮะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยพังงาดอาเซียนเพราะไทยต้องพังงาดอาเซียนแล้วนะโอเคแล้วไงต่อฉะนั้นนี่คือกำลังสายแล้ววันที่อีกงานนึงวันที่9ไปเวียงจันทร์โอเคโอ้นี่งานใหญ่เซียนสมิธประชุมสุดยอดที่นำอาเซียนอันนี้ถ้าจะมีความเสี่ยงตรงนี้ที่เสี่ยงที่สุดเพราะว่าจะต้องแสดงวิสัยทัศน์แต่แน่นอนก็ต้องเขียนสปีชทำไมคุณสุทธิชัยไปมองเป็นความเสี่ยงทำไมไม่มองว่าเป็นโอกาสที่จะไปได้เปิดตัวกับคนในวงนานาชาติถ้าทำดีเป็นโอกาสถ้าทำไม่ดีเป็นความเสี่ยงก็ใช่คันนี้คุณถ้าคุณไม่คือแบบกลางๆ นายกมีโอกาสที่จะไปเปิดตัวในเวทีนานาชาติถูกต้องส่วนมันจะเป็นบวกหรือลบหรือมันจะเป็นลบก็ขึ้นอยู่กับตัวนายกแล้วก็ทีมงานที่ไปถ้าผมไม่ที่ปรึกษาเนี่ยผมมองเป็นความเสี่ยงก่อนดีถ้ามองเป็นความเสี่ยงเราไม่ไปสิเอ้ยไม่สิเห็นมั้ยเออไม่สิถ้ามองว่าเราก็ต้องเป็นพวกที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอ่ะเราก็ไม่ไปเราก็ต้องเอ้ยไม่เอาเราก็ไม่ไปอย่างนี้รองไม่แทนความเสี่ยงไม่ไป UN มาก่อนแล้วนะความจริงต้องไป UN ไม่จริงอันนี้ไม่จริงเหรอไม่จริงไม่จ้าบอกอะไรเป็นยังไงไม่จริงเวลาไม่พอเวลาไม่ทันเวลามันกระชั้นเกินไปนี่ผมโอเคถามจากคนที่เขาเป็นคนจัดคิวเลยบอกเฮ้ยทำไมไม่ไป UN วะใช่ที่แล้วผมถามว่าเอ๊ะหรือกลัวสำรองคุณทักษิณไม่ใช่ไม่ใช่เวลามันไทยเกินรับไม่ทันเพราะเวลาจะไป UN น่ะคุณต้องบวกลบ4วันอ่ะถูกมั้ยบินไป27ชั่วโมง18ชั่วโมงบวกระหว่างทางอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะขาไปอ่ะขากลับอีก24อ่ะถ้าว่าเสียเวลา2วันแต่ถูกแล้วที่ไม่ไปผมเห็นด้วยผมก็มองว่ามันคือมองว่ายังไม่มีความจำเป็นจะต้องไปใช่ไหมแต่อาเซียนที่เวียงจันทร์ต้องไปนะต้องไปเพราะว่าเราเป็นสมาชิกสำคัญมากกว่าอาเซียนใช่ใช่ใช่ที่ผมบอกเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสเนี่ยมาอยู่ผมต้องบอกว่าที่ปรึกษาต้องบริหารตรงนี้ให้ดีเพราะว่าผมเช็คกับคนที่เขาเคยไปหลายครั้งเนี่ยมันจะมีเวทีเปิดที่ทุกคนอ่านสปีชครับก็เขียนมาอันนั้นไม่มีปัญหาโอเคได้แต่ซ้อมอ่านให้ดีครับแต่มันจะมีรีทรีทที่ปิดและตรงนั้นน่ะจะใส่กันเยอะเพราะว่ามันมีหลายกรณีที่ก็จะถามประเทศไทยเช่นเรื่องพม่าโอ้เรื่องใหญ่แล้วก็มีเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งไม่เราไม่เกี่ยวโดยตรงแต่จะมีคำถามแต่ก็จะมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจมีประเด็นเรื่องจีนอเมริกาต่างๆนานาตรงนั้นเนี่ยผม
จะบริหารความเสี่ยงด้วยการให้คนประกบและจะต้องหันซ้ายหันขวาผมยังถามที่ปรึกษาเลยว่าจะให้ผู้สังเกตภาษาไทยไอตอนพูดอ่ะควรจะมีล่ามไหมอ่ะอันนี้ผมทำงานกับกระทรวงต่างประเทศมาผมรู้ว่าเรื่องความเสี่ยงตรงนี้มันสำคัญมากพลาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีหน้าใหม่ในอาเซียนมา 3-4 คนนายกใหม่คุณมันเด็ดโอ้ยนั่นผ่านอะไรมาเยอะแยะเวสต์พอยต์เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงบริหารคนมาแล้วลอเรนซ์วองสิงคโปร์ลอเรนซ์วองนี่รัฐมนตรีครั้งเก่าครั้งเก่าแล้วก็ติดตามหลี่เซียนหลงมา10กว่าปีเรียนรู้ทั้งหมดมีมาร์คอสจูเนียร์ฟิลิปปินส์ก็ใหม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องระวังว่าจะมีคนเปรียบเทียบอะไรยังไงฉะนั้นมันต้องมีการฝึกการเทรนกันพอสมควรงานแรกของคณะที่ปรึกษานโยบายนี่ไงนี่ไงคุณทวีคุยชัยฝากงานไปเรียบร้อยนี่ไงไม่แต่ถ้าผมบอกมุมถ้ารู้ตัวนี่คุณทวีชัยว่านะก็ติวเข้มไว้ได้นี่เตรียมจุดไว้ได้ได้แล้วอยู่ที่ทักษะเวลาเข้าประชุมก็นี่ไงตรงเนี้ยถ้าเป็นลักษณะผู้นำอย่างโอบามาละกันคุณอ่านประวัติครับเขาตอนที่เป็นประธานาธิบดีใหม่มากนะครับเพิ่งเป็นวุฒิสมาชิกได้สมัยเดียวไม่เคยบริหารอะไรต่างๆนานเลยเขาบอกเลยว่าย้ายเข้าไปในทำเนียบขาวเนี่ยบอกเมียและลูก3ทุ่มถึงเที่ยงคืนอย่ามายุ่งกับฉันฉันต้องทำการบ้านฉันต้องอ่านหนังสือฉันมีเอกสารที่ต้องอ่านเพราะว่าฉันจะต้องปราศัยต่างๆมีสปีชที่ฉันต้องเขียนและต้องแก้ฉะนั้นผมเพียงแต่บอกที่ปรึกษาเนี่ยจะกล้าบอกคุณอุ๋งอิงไหมว่าไม่ต้องออกงานเยอะนะต่อไปนี้ทำการบ้านอ่านหนังสือเยอะจะได้เข้าใจเรื่องต่างๆที่ควรเข้าใจมั้ยโอเคโอเคอ่ะก็รอดูผลงานแต่ว่าคือจริงๆรัฐบาลไม่ค่อยมีเวลาอะไรมากเข้ามาเจอน้ำท่วมหนักโอ้หนักหนักที่สุดน้ำท่วมหนักนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยแถวภาคกลางจะโดนหรือเปล่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำมันจะเอ่อล้นขนาดไหนอันนี้ก็โดนแล้วคือผมเนี่ยไม่อยากเทียบกับปี54ปีที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกอาจารย์คือในแง่ของความโกลาหลเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมอาจจะไม่เท่าแต่ว่ามันเหมือนไงคือเข้ามาปั๊บเจอปั๊บก็เจอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทดสอบความสามารถในการบริหารจัดการหน่วยราชการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือครับซึ่งอันนี้มันทำให้ไม่มีเวลาไปทำเรื่องอื่นนะเพราะคุณต้องเจอปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้นั้นมันดีแล้วล่ะที่เขาถอยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญน่ะมันโยงกันด้วยไงมันเกี่ยวอะไรกันทำไมต้องถอยทำไมต้องถอยก็มันก็เป็นคือก็เป็นเรื่องไม่เร่งด่วนไงมันเกี่ยวอะไรกับจริยธรรมหรือเรื่องไม่มันเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนรอได้รอได้แต่มันเหตุผลมากกว่านั้นนะเรื่องถอยใช่ไหมเหตุผลไม่ใช่อ้างน้ำท่วมนะแต่ผมขอบคุณน้ำท่วมนะทำไมอ่ะเอาจะเอาเวลาไปแก้น้ำท่วมมันมีจังหวะถอยไปดูไม่น่าเกียดไงเหรอเพราะการถอยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราป่ะนะมาจากภูมิใจไทยที่เปิดได้ใครเป็นคนเริ่มต้นพระราดอนผมได้ยินพระราดอนไม่ใช่ใครเป็นคนเริ่มต้นจะแก้รายมาตราอ๋อเริ่มแต่ใหม่เลยใช่ไหมตั้งแต่นับหนึ่งเริ่มจริงๆใครผมได้ยินเป็นพักไหนเพื่อไทยที่ได้ยินนะไม่ใช่หลังฉากหน้าฉากเนี่ยคือเพื่อไทยเพื่อไทยอยากจะแก้เป็นรายมาตราผมได้ยินจากคุณชูศักดิ์ก่อนอาจารย์ชูศักดิ์นี่แหละอยากแก้เป็นรายมาตราอาจารย์ศักดิ์ทำได้ตอนก่อนเป็นรัฐมนตรีเรื่องจริยธรรมใช่ร้ายแรงกับเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อะไรนั่นใช่ไหมผมจำได้ว่าคุณชูศักดิ์เนี่ยเคยสัมภาษณ์อยู่วันหนึ่งแกพูดเรื่องนี้ว่าเรื่องจริยธรรมเราต้องแก้เพราะว่าเราจะปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินเรื่องจริยธรรมไม่ได้ใครเดียวกันมีประเด็นว่าคุณสมบัติของคนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ควรจะแก้ใช่ไหมใช่ผมก็เห็นเป็นแพ็กเกจแล้วก็มีเรื่องอำนาจของตุลาการโอเคโอเคเอาละคราวนี้หลังจากนั้นมีพรรคไหนเห็นด้วยแน่นอนประชาชนพรรคประชาชนเห็นด้วยสองแล้วโอเคพรรคที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมแต่ว่าคล้ายๆงึมเฮ้ยเอาแก้กันว่าอะไรประมาณนั้นใช่หนึ่งในนั้นคือคุณอนุทินงึมเหมือนจะเห็นด้วยเหมือนจะเห็นด้วยอ๋อเหรอเหมือนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยคุณใช่ตอนแรกนะมันเหมือนกับว่าเป็นคอนเซนซัสใช่ฮะร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถูกต้องว่าเฮ้ยอันนี้ควรจะต้องทำเพราะมันทำให้เราติดขัดเนี่ยจนถึงวันนี้ใช่ที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตั้งไม่ได้เลขานุการรัฐมนตรีประจำเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรียังตั้งไม่ได้แม้แต่คนเดียวเลยกลัวเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะโฆษก
ประจำสำนักไหนก็ยังตั้งไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดเขาก็มองว่าไอ้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคทำให้เขาต้องไปตรวจสอบอะไรเยอะแยะก็จะลดขั้นตอนลงมาดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นดูเหมือนอย่างนั้นนะฮะแล้วสัญญาอะไรทำให้มันแล้วอะไรทำให้ภูมิใจไทยออกมาอะไรไม่รู้อ่ะเออไม่เอาใช่ไหมทำไมอยู่ดีทำไมอยู่ดีเป็นผมสังเกตตั้งแต่พระราดอนครับพระราดอนออกมาพูดก่อนพูดคนเดียวก่อนว่าเรื่องนี้เซนซิทีฟนะผมจะคิดเอ้ยแปลกเว้ยเพราะนั่นนึกว่าเป็นคอนเซนเซสเป็นใช่ๆๆเรารู้สึกเหมือนกันใช่ๆที่พระราดอนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเราต้องคิดถึงความรู้สึกประชาชนนะเอ้ยผมก็แปลกๆแต่พอตอนนั้นผมคิดว่าอ๋อพระราดอนเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ครับเขาอาจจะเห็นระวังหน่อยนะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะถูกมองนักการเมืองนี่ไม่สนใจที่ไปแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของพรรคการเมืองโอเคทีนี้พออย่างนั้นปั๊บผมก็นึกว่าเป็นเพียงความเห็นของพระราดอนที่ไหนได้คุณอนุทินสวนกลับอนุทินเสร็จแล้วมีแถลงข่าวของวันเดียวกันของสสภูมิใจไทยของรวมไทยสร้างชาติออกมาแถลงว่าไม่เอาไม่เอาเว้ยแล้วก็งงครับวันเดียวกันนั้นถอยเลยถอยเพื่อไทยถอยส่วนนึงคือกระแสคนไม่เอาอ่ะไม่เอาเพราะว่ากระแสมาจากไหนผมไม่เห็นมีผมเห็นว่าเฮ้ยทำไมคุณเป็นรัฐบาลเพราะคุณจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวคุณเองเหรออ่ะไม่มันมีใครอ่ะใครพูดฝั่งที่ไม่เห็นด้วยโอ้โหใครเราเอาไปกลุ่มๆแล้วกันอ่ะใครเราอย่าไปใครมันเยอะแล้วกันคุณต้องมีจริยธรรมหน่อยเวลาถามอ่ะคือกระแสมันไม่เอาคือประชาชนผมอยากบอกให้มากประชาชนเหมือนกันประชาชนคนฟังก็อยากรู้อ่ะเหมือนผมอ่ะไม่ผมจะบอกว่ากระแสต่อต้านมันมาจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลใช่เป็นกลุ่มค่อนข้างที่จะจับผิดกลุ่มสวเก่าอดีตสวเนี่ยขยับนะฮะกลุ่มสมชายสวัสดิการใช่ไหมนักเคลื่อนไหวเก่าก็ขยับแต่คนขารับพอประมาณไงผมว่าการเมืองเขาก็กลัวมึงคนด่าแต่ผมไม่คิดว่ามันแรงขนาดนั้นนะเอาแต่เป็นการเมืองกันไม่ทำละโอเคเอาวะไม่ทำละไม่ทำละครับแล้วแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ไม่ทำละไงยังไม่พูดแล้วไม่ทำแต่ผมว่าไปไม่ได้ประชาชนมาถอยเมื่อวานเนี่ยถอยเฉพาะเรื่องจริยธรรมถอยหรือพักก็ใช่ไหมพักหยุดไว้ก่อนคือประชาชนจะแก้หลายเรื่องแต่เรื่องจริยธรรมจะพักไปก่อนเพราะรู้ว่าไปก็ไม่ชนะแสดงว่าเรื่องนี้จบไม่จบคำถามเนี่ยมานักข่าวก็ถามนายกแพทองธารว่าอย่างนี้กลับลำหรือเปล่าใช่ป่ะใช่เป็นที่มาของประโยคจากนายกว่าอย่าถามอย่างนี้มันยุแยงใช่ป่ะยุแยงคำถามนี้ป่ะใช่ใช่ใช่เรื่องจริยธรรมเลยนะไม่คืออย่างนี้คำว่ากลับลำเนี่ยมันเพ่งเล็งไปที่พรรคภูมิใจไทยที่บอกว่าคำถามนักข่าวนะใช่คำว่ากลับลำเนี่ยคือภูมิใจไทยกลับลำตำหนิพรรคภูมิใจไทยว่าคุณกลับลำพอนายกมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ก็หมายความว่าอย่าทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนี่ช่วยอธิบายให้มันชัดเจนแล้วก็เป็นที่มาต่อว่านายกก็บอกว่าถ้ารัฐบาลเข้มแข็งประเทศก็เข้มแข็งแปลว่ารัฐบาลไม่แตกกันนะพวกคุณถามเนี่ยนักข่าวถามยุยงเนี่ยให้พรรคให้รัฐบาลแตกกันนะฉะนั้นคุณต้องระวังนะต้องให้รัฐบาลแข็งแรงฉะนั้นประเทศจะแข็งแรงแล้วก็งงว่ารัฐบาลต้องแข็งแรงประเทศถึงแข็งแรงแล้วรัฐบาลมันไม่แข็งแรงเนี่ยต้องเป็นปัญหาของตัวเองนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วพรรครัฐบาลต้องแข็งแรงแต่ผมคิดว่างานนี้ภูมิเอาตรงๆผมก็ภูมิใจไทยก็คงจะแบบเล่นแรงกันนะคือถอนเรื่องแก้ลายมาตาออกมาเพื่อไทยก็ต้องยอมอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้เสียงสวไงถ้าเกิดว่าเพื่อไทยไม่ยอมก็แพ้อยู่ในสภาก็เพื่อภูมิใจไทยเขามีเหตุผลอะไรที่เขาถอยเขากลัวอะไรเขากลัวพระราดอนพูดไม่คือถ้าฟังจากที่อนุทินพูดการเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบถ้าไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบก็อย่ามาเล่นการเมืองผมอนุมานอันนี้พูดก่อนก่อนจะอะไรนั่นรอเลยพูดรอเลยรอนี่ต้องรอได้รอเลยถ้าเกิดว่าอยากทำธุรกิจไม่ต้องยุ่งกับการเมืองก็ไปทำธุรกิจที่บ้านก็ถูกแล้วซึ่งอันเนี้ยมันจะคล้ายๆตอนกัญชาจำได้ไหมกัญชาแกจะตอนแรกแกไม่พูดอะไรมากพอตอนแกจะเบรกเนี่ยนะแกจะออกมาอย่างนี้ตอนกัญชาเนี่ยไอจุดที่เบรกคืออะไรรู้เปล่าตอนนั้นที่แกพูดอ่ะผมโหวตโนจะไม่มีจังหวะของแกนะที่แกรู้ว่าใกล้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 แล้วนะตอนแรกแกก็ยังเบาๆก่อนเหมือนกับตอนเดี๋ยวเบรกทีนะหยุดอันนี้เหมือนกันวันนั้นที่มาพูดว่าถ้าไม่อยากถูกตรวจสอบก็ไม่ต้องมาเล่นการเมืองสิมีเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะเฮ้ยเอาคือเดิมพรรคภูมิใจไทยไม่เอาคัดค้านแล้วพอตลาดบอกเห็นด้วยเพราะแลกกับ
ไม่เศรษฐกิจจำเป็นต้องเดินหน้านี่คือข้อแรกค่ะเรื่องการช้าบ่ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะบอกดูเหมือนจะเอาด้วยแล้วก็ถอยหลังแต่ผมมองในทางการเมืองนะให้รู้ว่าพวกภูมิใจไทยไม่ธรรมดานะคือถอยได้เขาไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วแล้วเสียงในสภาสูงใครจะว่าไงก็ตามแต่ก็ถือว่ามีบารมีคุณจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคุณต้องผ่านสวคุณต้องผ่านสวแต่นี่มันทำให้ประชาชนเสียคนไปด้วยหรือเปล่าต้องถอยด้วยบอกผมเห็นทามิ่งมันไม่ควรคุยเรื่องผมคิดว่าการเมืองตอนนี้ระยะสั้นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเยียวยาเรื่องน้ำท่วมอันนี้อารมณ์คนไม่อารมณ์คนเป็นอย่างนั้นอันที่สองคือรัฐบาลผมคิดว่าตอนนี้เขาสามารถกลบกระแสความไม่พอใจได้ด้วยการโอนเงินโอ้ยใช่ยิ้มเบิกบานเลยเนี่ยวันนี้เท่ากับเป็นวันที่3วันที่3วันจันทร์อีกวันใช่ไหมวันจันทร์อีกวันนึงก็จบแล้ววันจันทร์2ล้านคนก็ไม่ก็ไม่เป็นเสาร์อาทิตย์ก่อนไม่จ่ายทีเดียวรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์จะเป็นการโอนเงินของข้าราชการอ๋อมีช่วงเว้นเพราะว่ากรมบัญชีกลางเขาเป็นคนดูแลเรื่องนี้โอเคครับผมก็เข้าใจว่าทำไมมีวันหยุดในเสาร์อาทิตย์จะโอนประชาชนวันหยุดก็มีโอนได้4วันครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยรู้สึกเขาจะให้เป็นเรื่องเงินเกี่ยวกับราชการเรื่องโอนเงินอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็กลบได้พอสมควรนะโอเคอยู่โอเคอยู่ในกระแสคุณชายว่าไหมแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็จะระยะสั้นนะเพราะว่ามีปัญหาน้ำท่วมมันก็จะมากลบตรงนี้แล้วถ้าไอ้ความฮือฮาเรื่องแจกเงินหมื่นเนี่ยผ่านไปอีกเดือน2เดือนนี่หายนะฉะนั้นอาจารย์วีระต้องไปหาคำตอบให้ได้ว่าแล้วเฟส2เฟส3จะเป็นยังไงถ้าที่ฟังดูเนี่ยมีความชัดเจนแค่ไหนเดือนหน้าต่อไม่ใช่หรอคืออย่างนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องวางแนวก่อนคือเรามีเงินก็จริงอ่ะแต่เราจะใช้แค่ไหนจะใช้ทั้งก้อนนี้สำหรับเป็นเรื่องการแจกเงินหรือว่าจะแบ่งบางส่วนมาทำเรื่องอื่นด้วยผมคิดว่าตอนนี้คงกำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงอันนี้ประเด็นก็คือว่ามันอยู่180,000ใช่ไหมแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านแล้วต้องใช้เท่าไหร่ถ้าแจกเท่ากันตอนนี้เท่าที่ฟังจากทางรัฐบาลเนี่ยครับคนมาลงทะเบียนที่ยังไม่ได้เปิดให้ลงเพิ่มเติมเนี่ยนะ36 ล้านถ้าเปิดให้มาลงเพิ่มเติมคำนวณกันว่าสำหรับคนที่ไม่มีมือถือหรือไม่สะดวกหรือต้องใช้บัตรประชาชนโอนเนี่ยเขามองว่าประมาณ4ล้านแต่ผมคิดว่าจริงๆน่าจะประมาณสัก2ล้านถ้า2ล้านบวกกับ36เนี่ยก็เป็น38ครับถ้า38เนี่ยตัดออกไป15เพราะที่จ่ายไปแล้ว14กว่า15ที่มันซ้ำที่มันทั้งคนพิการด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆก็ประมาณสัก23หรือ22ล้านคน22ก็ต้องใช้ 200,000 ต้องใช้ 200,000 แต่ผมคิดว่าคงไม่ทำแบบนั้นผมคิดว่าถ้าจะทำไอ้กระเป๋าดิจิตอลดิจิตอลวอลเล็ตด้วย อยากจะมีไอ้ที่เป็นดิจิตอลไอดีของประชาชน อะไรพวกนี้ก็คงต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะให้คนละ10,000 บาทเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันสามารถอธิบายได้คำอธิบายก็คือว่าอันนี้เผื่อจะไปใช้นะนี่เป็นอรหันต์ที่6ไม่นี่คืออรหันต์ที่6เผื่อจะไปใช้คือก่อนหน้านี้ที่เราแจก10,000เนี่ยครับก็คือคนจนกับคนพิการครับคราวนี้ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ถึงก็เรียกว่าคนจนอาจจะเป็นผู้มีรายได้ไม่มากแล้วก็ความจำเป็นแล้วก็ไม่ใช่คนพิการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเทียร์สองถ้าคุณจะได้น้อยกว่าเนี่ยตามความจำเป็นสมมุติว่าผมให้ 5,000 แล้วกันผมให้ 5,000 ก็ประมาณ 110,000 ล้านครับโอเคไหมได้อยู่พอ 110,000 ผมว่าให้ 5,000 อธิบายดีๆเนี่ยเขาจะไม่กุกกิก
งองแงแต่ว่ามีคนเปรียบเทียบแน่เอ้ยนั่นหมื่นให้อภัยก็อธิบายนั่นเขาแย่กว่าคุณไงอธิบายคุณอธิบายได้นะคุณอธิบายได้นะอธิบายนั่นเขาแย่กว่าคุณคุณต้องมีเมตตากรุณาเห็นไหมหรือไม่ต้องมีมุทิตาพลอยยินดีกับเขาไปด้วยเออถูกไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าจ่าย 5,000 มันจะออกมา 110,000 ล้านเรามี 180,000 ล้านยังเหลืออีกเหลืออีก 70,000 ล้านเห็นไหมเชื่อเถอะทำอย่างที่ผมพูดแต่ถ้าเกิดว่าเฟส2ไม่จ่ายเงินสดล่ะเพราะผมฟังแล้วจ่ายเงินสดเพราะเห็นฟังจะช่วยจ่ายเงินสดแล้วจะวอลเล็ตทิ้งไปล่ะผมฟังก็ยังยืนยันอยู่ 5,000 เนี่ยจ่ายเงินสดก็ที่เหลือไม่มีแล้วนี่คุณเงินหมดแล้วเนี่ยคุณไปทำอย่างอื่นแล้วนี่อย่างอื่นไปทำก็ทำแต่ว่าทำไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่อีกอันนึงผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเฟส2นะปี99เหรอ68นี่แหละเอ้ยเอาตังค์นั้นมาจากไหนก็ได้ 70,000 นี่ไงหมายเขาบอกว่าเอาไปสร้างอะไรอ่ะโครงสร้างพื้นฐานอะไรเนี่ยก็แบบ70,000 ล้านเนี่ยเราก็แบ่งมาทำดิจิตอลวอลเล็ตสัก 5,000 ล้านก็ทำได้แล้วแจกยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสิเออคือก่อนที่จะเชิญคนมาอยู่ในบ้านเนี่ยเราต้องสร้างบ้านให้เสร็จต้องนั่นแหละสิตอนนี้ปัจจุบันก่อนหน้านี้เนี่ยเชิญคนมาอยู่ในบ้านบ้านยังไม่เสร็จมาลงทะเบียนกันน่ะยังไม่ได้สร้างบ้านไงมันก็เลยไม่ได้อยู่ไงแล้วคุณเชิญเข้ามาทำไมก็กะว่าจะเสร็จไงสัญญาเขาไว้แล้วว่าจะไม่ได้นะเชื่อเถอะครับได้เงินครับแต่ไม่ได้อย่างชุดแรกด้วยเหตุผลง่ายๆชุดแรกเขาเดือดร้อนกว่าขอให้เข้าใจเถอะเนี่ยตรงนี้ไงต้องไปสอนรัฐบาลเรื่องสื่อสารชุดแรกเขาเดือดร้อนกว่าจริงแล้วคุณดูที่เขามาเข้าแถวอ่ะจริงเราเห็นเลยแต่นี่นะจะมีคนแย้งว่าอย่างนี้ก็ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าที่ควรนะตอนนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วไม่ได้สนใจแล้วเราไปทำเรื่องอื่นกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายวิธีมีหลากหลายรูปแบบนี่มีคำอธิบายมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบนั้นมันไม่มันช้าไปมันก็ไม่เป็นไรก็คิดเรื่องอื่นตกลงพายุไม่หมุนแล้วนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่หมุนก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่านายกบอกกับที่ปรึกษาว่าหวังว่าอีก2ปีไทยจะหลุดพ้นจากความยากจนเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะมีเวลาไม่อันนั้นมันเป้าหมายแต่แหละผมก็เชื่อเป้าหมายคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นว่าประเทศไทยจะพ้นจากความยากจนผมจำหมอเลี้ยมมาพูดนายกพูดคือคล้ายๆกับว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรประมาณนั้นประมาณนี้แหละมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคือมีคนบอกว่าไอ้คำขวัญที่โดดเด่นของรัฐบาลชุดนี้ยังไม่มียุคของชาติชายมีแปลงสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วก็ยุคของป๋าเปรมมีโชติโชติชาติชวาลรัฐบาลนี้ต้องหาฉะนั้นถ้านายกอุ๊งอิ๊งบอกว่ามีกินมีใช้เนี่ยมันจะมันแรงพอไหมอ่ะแรงสิติดปากคนให้เวลาอาจารย์เย็นผมให้เวลาตลอดอ่ะไม่จริงจริงจริงถึงยังไงก็อยู่2ปี8เดือนมันไม่นานหรอกความจริง2ปี8เดือนนี่สั้นนะสั้นมากเพราะตอนนั้นเราพูดถึง3ปีพอ2ปีกว่านี่สั้นมากเลยนะเหลือ2ปีกว่าเดือนพฤษภาคมปี2570ก็หมดวาระแล้วยาวอยู่นะบางรัฐบาลอยู่ไม่ครบเลยไม่ใช่ก็หมดวาระตามวาระสสก็เลือกตั้งเดือนพฤษภาปี66ก็70ก็หมดวาระรัฐบาลก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่มารัฐบาลใหม่แต่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีตรงนี้สำคัญมันจะตัดสินตรงนี้อยู่ที่ว่าแล้วจะลดดอกเบี้ยไหมแล้วเงินบาทเนี่ยจะอ่อนไหมเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีการนัดหมายพบปะกันแต่รู้สึกคนที่โกรธมากคือรัฐมนตรีพาณิชย์เหรอคุณพิชัยอ่ะเออแต่เบื้องต้นคุณพิชัยคลังจะคุยกับผู้ว่านกใช่มั้ยฮะที่หน้าแล้วก่อนอื่นนะผมว่าพิชัยคลังกับพิชัยพานิชย์คุยกันก่อนดีมั้ยเหรอเพราะว่ารู้สึกว่าพิชัยคลังนี่จะเย็นกว่านะครับใจเย็นนิ่งกว่าโอ้นิ่งๆอาจารย์วีระรู้จักพิชัยพานิชย์มากนี่อารมณ์ทั้ง2คนเออต่างกันจัดหนักมากเลย2พิชัยนี่ต่างกันยังไงพิชัยคลังเนี่ยเค้าจบบัญชีครับเขาจบบัญชีครับแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าฝ่ายการเงินของปตท.ยุคเมื่อ30ปีที่แล้วใช่ใช่ใช่สมัยดร.ทองฉัตรดร.เลื่อนกฤษณกีดร.พละสุขเวชอะไรพวกรุ่นนู้นอ่ะนะตอนปตท.เข้าตลาดแกมียังไม่อยู่แล้วแกไม่เกี่ยวแกไม่เกี่ยวแล้วแต่ตอนนั้นแกเป็นที่ปรึกษาที่อย่างแกไปดูบางจากแกไปอยู่บางจากปิโตรเลียมพี่ชายพานิชก็ไม่ได้ทำธุรกิจ
ส่วนพี่ชัยแดงเนี่ยพี่ชัยแดงคือพี่ชัยพันธุ์พันธุ์พี่ชัยนฤทธพันธุ์เนี่ยอันนี้เขาจบเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาแล้วก็ทำธุรกิจผมจำไม่ได้เป็นจิวเวลลี่หรือเป็นอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะเป็นทำธุรกิจตรงออกอ่ะก็ถามว่ามีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจไหมผมว่ามีนะเพียงแต่อาจจะมองในมุมของคนที่ทำธุรกิจอะมากไปมากคล้ายๆกับว่าแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็จะต้องมีคือแล้วมาเป็นนักการเมืองก็ต้องมีปัญหากับฝ่ายประจำอะที่มันคิดไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยแกเสียรังวัดแกไปถามว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยจบมาจากไหนแต่แกรู้คำตอบไหมดิไม่ใช่คือไอ้อย่างนี้มันไม่ต้องถามหรอกเพราะว่าในโปรไฟล์เขามีเขาจบปริญญาตรีที่วิทยาลัยสวัสดิ์มอสวัสดิ์จบปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยเยลแล้วก็ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยเยลเยลนะไม่ใช่เยลกุญแจนะไม่ใช่กุญแจผมเป็นคำถามไม่ต้องคำตอบไม่คือแต่ว่าถ้าให้เข้าใจว่าแกเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แกก็ต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องสองเรื่องครับเรื่องนึงคือเรื่องส่งออกอีกเรื่องนึงการดูแลราคาสินค้าในประเทศไม่ให้มันแพงซึ่งสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันในตัวด้วยนะผมจะบอกให้ไม่ใช่ง่ายนะเออถ้าคุณอยากให้ข้าวส่งออกราคาดีเนี่ยข้าวในประเทศก็ต้องราคาขึ้นนะเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจังหวะที่แกพูดอ่ะมันเป็นจังหวะที่ค่าเงินบาทมันแข็งแล้วแกก็ต้องการให้อ่อนจะได้แกก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่แกต้องการให้อ่อนนะครับว่าเมื่อค่าเงินบาทแข็งครับการส่งออกเนี่ยมันคิดเป็น US ดอลลาร์เนี่ยมันจะต้องใช้เป็น US ดอลลาร์มากขึ้นถูกต้องไอ้นี่ก็จะทำให้เราไม่ได้แข่งขันยากส่งไปส่งของขายอยู่คนเดียวขายข้าวก็แข่งกับคนอื่นขายทุเรียนก็แข่งกับคนอื่นเพราะฉะนั้นก็กลัวว่าจะมีผลต่อเรื่องการส่งออกแกก็เลยมามองว่าแบงก์ชาติต้องช่วยดูแลตรงนี้หน่อยอันนี้ผมว่าอย่างนี้เออแล้วฟังแกดูลองฟังแกดูลองฟังแกโอเคผมรู้ท่านจบเยลใครไม่รู้ผู้ว่าแต่ผมเข้าใจว่าคนจบเยลคิดได้แค่นี้เหรอแค่นั้นเองที่ผมถามไม่ใช่ผมไม่รู้ถ้าไม่รู้จะไปหัวพูดอย่างนี้ได้ไงพลเอกประยุทธ์ยังเคยถามว่าผมจบอะไรมาใช่ไหมครับมันก็ผมก็ถามเหมือนกันท่านกลับแต่ของผมเนี่ยพูดด้วยหลักการของในแง่ของท่านเนี่ยผมก็รู้ท่านจบเยลท่านมีความรู้สูงนั่นจะเป็นผู้ว่าธนาคารไปไทยได้ยังไงเพียงแต่ว่าที่ผมถามท่านก็คือว่าท่านเองควรจะเข้าใจเรื่องนี้เพิ่งไม่เข้าใจว่าทำไมท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้ซึ่งทั้งโลกนะครับทั้งโลกเขาอยากเห็นค่าเงินอ่อนทั้งนั้นจนจดเยลดูแค่นี้เหรอในเจ็บนะเจ็บก็ไม่จริงอีกนะที่ท่านพูดตอนท้ายว่าคนทั้งโลกต้องการให้ค่าเงินอ่อนทั้งนั้นไม่จริงไม่จริงจีนนี่ต้องการให้ค่าเงินบาทจีนต้องการให้เงินหยวนแข็งเว้ยไม่ใช่ต้องการให้อ่อนนะเว้ยเออแต่ของเรานาทีนี้มีส่วนครับคราวนี้ประเด็นเนี่ยมาจากปีกเรื่องค่าเงินทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์มาจากเรื่องดอกเบี้ยอยากให้ลดทางฝั่งกระทรวงการคลังสหบาทากันสองคนคุณพิชัยก็พูดเอออย่าเจอกันเลยส่วนเผ่าภูมิก็มาบอกเนี่ยเลคเชอร์เลยนะว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้สี่ข้อนะมึงอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยก็จะตะล่อมให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยแล้วก็จะตอบตะล่อมให้แบงก์ชาติเนี่ยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนที่จริงเนี่ยถ้าหากแบงก์ชาติเขาไม่ทำอะไรในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเงินบาทไปอยู่ที่31บาทแล้วผมจะบอกให้เพราะเหตุปัจจัยมันมาจากภายนอกก็อยู่ดีๆอยู่ดีๆอเมริกาลดดอกเบี้ย50 0.5% เนี่ย0ขึ้นเปอร์เซ็นต์ 0.5% ร้อยละ 0.5 เนี่ยมันมีผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนทันทีเลยมันลงมาแล้วมันยังมีแนวโน้มคาดหมายว่าจะลดดอกเบี้ยต่ออีกทุกคนก็มองว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือดอลลาร์เขาก็โยกเงินไปไว้ที่อื่นมันก็เกิดกระแสเงินเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศแบงก์ชาติก็ต้องไปซื้อดอลลาร์เพื่อไม่ให้เงินบาทเนี่ยมันแข็งเกินนี่ขนาดทำแล้วอ่ะมันยังได้แต่ว่าไปมองว่า36บาทเนี่ยมันเมื่อปีครึ่งนะถ้าพูดตั้งแต่ต้นปีเนี่ยประมาณ34.50 บาทลงมาเหลือประมาณ33 บาทกว่าๆประมาณสัก 3-4% เนี่ยถ้าถามว่าแข็งที่สุดในอาเซียนไหมแข็งที่สุดในอาเซียนในช่วงเทียบเคียงกับประเทศอื่นนะแต่ว่า
เขาก็ดูแลไงแต่ว่าเขาไม่มาบอกเพราะก็บอกล่วงหน้าไม่ได้คือเขาทำเขาก็ทำไปเขาไม่ต้องคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆคุณอยากได้เงินบาทที่กี่ตังค์เทียบกันกับดอลลาร์ถ้าพูดออกไปเนี่ยทั้งโลกแม่งปั่นป่วนหมดนะเพราะเราพูดไม่ได้ไม่เพราะไม่ใช่พูดได้เป็นกรอบครับคือวิธีการของแบงก์ชาติก็คือว่าเขาดูแลเรื่องอินเฟลชันทาร์เก็ตติ้งดูเรื่องอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ที่ร้อยละ 2.5ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมันต่ำกว่าเขาต้องทำให้มัน 2.5 ถ้าดอกเบี้ยมันสูงกว่าเขาต้องทำให้มันเหลือ 2.5 ไอ้ตรงเนี้ยมันต้องออกแรงทำนะในเวลาเดียวกันเนี่ยการแทรกแซงตลาดเงินเนี่ยมันก็ต้องดูจังหวะแบงก์ชาติเขาไม่ได้บริหารค่าเงินแบงก์ชาติเขาบริหารความผันผวนของค่าเงิน fluctuation คืออย่างนี้ไม่เป็นไรขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่อย่ากระเพื่อมากอย่าสะบัดเมื่อวาน20เมื่อวาน35วันนี้31อย่างนี้ชิบหายทำงานทำหากินไม่ได้ก็34 25 28อะไรเงี้ยได้เกาะๆๆไปอย่างเงี้ยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็อยู่ดีไอเรือลำใหญ่แม่งตุ้มโยนพัดโยนสมอตุ้มเลยน้ำก็เพิ่มไปหมดเลยไอเราก็เป็นเรือลำเล็กลำนึงอยู่ในมหาสมุทรเดียวกันนะเพราะมันตลาดโลกมาอันเดียวกันดิใช่ใช่เราจะบอกว่าไม่ได้เว้ยเราต้องนิ่งเว้ยเรือเราพาณิชย์นิ่งยังไงมันก็มีคลื่นมามันก็สั่นไงมันก็สั่นฉะนั้นหน้าที่แบงก์ชาติคืออย่าให้มันสั่นหวั่นไหวมากผันผวนจนกระทั่งจนเรือล่มอะแคปไซส์ให้มันกล่มครับแต่ต้องประคองให้มันบริหารความไม่ความผันผวนนี่ให้อยู่ให้ได้ประคองแต่ไม่ใช่บอกต้องนิ่งตายตัวเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ครับฉะนั้นจะไปอยู่ดีๆบอกว่าต้องเราแข็งไปต้องอ่อนลงต้องอ่อนลงเฟดลดทำไมแบงค์ชาติไม่ยอมลดเออก็คงจะลดคนที่เขาทำไมดื้อไม่ยอมลดอารมณ์คนที่อยากให้ลดนะก็คำอธิบายชุดเดิมนั่นแหละนี่ครับมีคนบอกว่าถ้างั้นก็ฟิกซ์ไปเลยดีว่ามันรู้เรื่องหมดเลยว่าฟิกซ์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะสมมติตายตัวเลยเอา35บาทนะต่อไปนี้นะคุณต้องมีเงินนะมีเงินพอที่จะบริหารนะอย่างที่อาจารย์พี่เราบอกอ่ะมันไม่ใช่ดีคุณบอกผมประกาศ35บาทต่อเหรียญต่อไปนี้ตลอดชีวิตตลอดชาตินะแต่ผู้ส่งออกก็จะได้รู้โนเพราะว่า คุณอยู่ในทะเลเดียวกันพอขึ้นมาเนี่ยทุกเรือทุกลำต้องบริหารความผันผวนครับเรื่องอิสระแบงก์ชาติก็พูดมันตลอดนะแต่ว่าเนี่ยล่าสุดคุณพี่ชายแกพูดซ้ำนี่นะว่าแกบอกว่าอิสระแบงก์ชาติเป็นไปเพื่อให้ประเทศเจริญไม่ใช่เพื่อขัดขวางการเจริญของประเทศแกต้องการอะไรเนี่ยแกต้องการอะไรต้องให้พี่ชายคลังมาช่วยปลอบพี่ชายพาณิชย์หน่อยละมั้งแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะคำว่าอิสระเนี่ยไม่ใช่อิสระเฉยๆไม่ใช่เป็นเอกราชนะอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองนี่คือภาษาธนาคารกลางทั่วโลกไม่ใช่อยู่ดีๆบอกอินดิเพนเดนต์เฉยๆไม่ใช่ประกาศเอกราชฉันไม่ขึ้นอยู่ใครไม่ใช่เป็นรัฐอิสระคำว่าอิสระมันมาจาก independent ครับ independent of political interference ครับตรงนี้ต้องเข้าใจว่าคำว่าอิสระมันมาจากเหตุผลที่ว่าคุณจะน่าเชื่อถือต่อเมื่อแบงก์ชาติทำหน้าที่แบบมืออาชีพไม่ใช่นักการเมืองสั่งได้นักการเมืองใหญ่จะบอกเอ้ยฉันอยากได้เงินบาท35บาทงี้ทั้งโลกก็จะบอกอย่างนี้กูไม่เชื่อเลยเว้ยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งใหม่อัตราดอกเบี้ยเอาเท่านี้เว้ยมันก็ไม่ได้นะดังนั้นคุณพี่ชายชายพาณิชย์ต้องไปอันนี้พี่ชายพันธ์พี่ชายพันธ์นะพี่ชายพันธ์พาณิชย์พาณิชย์พี่ชายพันธ์แต่พี่ชายคังเขาพี่ชายชุนนี่เขาไม่นะพี่ชายชุนพี่ชายชุนพี่ชายชุนเขาไม่พูดอะไรแบบนี้นะไอ้นั่นเขาจะนุ่มกว่าเนาะเออใช่และก็วันที่16ตุลานี่แหละประชุมกนงก็ต่อไปจะได้รู้ว่าลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดไม่แต่ว่าเขาจะเจอกันอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรออาทิตย์หน้าเขาเจอกันใช่ไหมรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าไอ้เจอกันเป็นเรื่องปกติเลยนะไม่ควรจะต้องเป็นข่าวด้วยซ้ำไปผมบอกว่าคุณไม่มีมือถือเหรอคุณไม่กินกาแฟกันเหรอทำไมต้องเป็นข่าวพาดหัวว่านัดเจอกันอาทิตย์หน้าเพราะโดยหน้าที่นะคลังกับแบงค์ชาติต้องคุยกันแล้วคุณรู้ไหมผมรู้จักคนในระดับทำงานของแบงค์ชาติของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของสภาพัฒน์ของสำนักงบประมาณอ่ะสี่แห่งเนี่ยนะเขารู้จักกันหมด บางคนเรียนหนังสือมาด้วยกันฉะนั้นเขาเหล่านี้แลกข้อมูลกันอยู่แล้วไอ้ที่ทะเลาะกันอยู่ข้างบนนี่หมอเลียบหมอเลียบบอกว่าเนี่ยหมอเลียบว่าไงเรื่องการหาลือระหว่างผู้ว่าแบงค์ชาติกับคลังเนี่ยแบงค์ชาติถือเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็อาจมีการคุยกันแต่ไม่เชิญแบบเป็นทางการ
อันนี้พูดในฐานะที่ปรึกษาใช่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 อันนี้ไงเขาจะเชิญมาด้วยเพราะคณะที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของนายกนี่จะเชิญมาด้วยเหรอนี่ไงนี่ไงคุณจะบอกนี่ซุปเปอร์บอร์ดนะคุณซุปเปอร์แอดไวเซอร์นะไม่ใช่แอดไวเซอร์ธรรมดาถ้าเชิญมาผมก็มอบหมายให้รองผู้ว่าไปคุณเป็นผู้ว่านะคุณมอบรองผู้ว่าใช่แล้วคุณจะให้ใครไปพบรัฐมนตรีครั้งล่ะก็แล้วแต่ผมมอบหมายได้ผมติดภารกิจมันต้องยืนยันแล้วมีจริงอย่างเดียวให้ไม่เกียดกันล่ะขนาดการไปรายงานต่อกรรมาธิการวิสามันเรื่องงบประมาณครับเขายังมีโปรโตคอลเลยว่าแบงค์ชาติเขาจะไม่ส่งผู้ว่าไปเหรอนี่เหรอวิสามันไอ้กรรมาธิการนะใช่เพราะอะไรเขาจะส่งแต่รองผู้ว่าเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยไหนแต่สมัยไหนแล้วโอ้เออผมก็บอกว่าควรจะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ไปได้เขาไม่ไปได้เขาไม่ไปตอนที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่ไปเขาให้รองผู้ว่าไปแล้วให้รองผู้ว่าไปอ่านที่เขาโต้แย้งในที่ประชุมอ่ะรู้ใจจำได้ไหมให้ไปอ่านเลยท่านผู้ว่ามีเนี่ยท่านผู้ว่ามีฝากข้อความมาท่านรองที่ไปท่านก็อ่านเลยเอออย่างเงี้ยจะต้องภายใน15 วันก่อนจะทำจะต้องให้แบงค์ชาติเขาดูเรื่องระบบการโอนเงินแต่ซุปเปอร์บอร์ดที่เรียกมาไม่มาไม่ได้นะเดี๋ยวหาว่าไม่เกียรตินะคุณระวังนะถ้าเป็นผมไม่ไปหรอกคุณเหรอใช่คุณไม่ไปคุณก็ถูกปลดนะไม่ปลดได้เหรอไม่คณะนี้เนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะเชิญมาใช่ไหมไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจตามกฎหมายไม่มีไม่มีอำนาจกฎหมายไม่มีผมไม่เชื่อแต่มีอำนาจอยู่ข้างหลังมีอย่างนั้นก็มีไปผมก็มีของผมไม่มีอำนาจมีบารมีไหมคุณเป็นผู้ว่าคุณมีอะไรอยู่ข้างหลังคุณคิดว่าผู้ว่าเขาไม่มีของข้างหลังเหรอคนที่มาระดับนี้เขาก็ต้องมีเครือข่ายของเขาทุกคนไม่ใช่ว่าไม่อย่าไปคิดว่าเขาไม่มีนะผมจะบอกให้เออก็คิดว่ามีไงถึงได้เห็นอย่างนี้ไงไม่ทุกคนต่างอมสเปโตไว้เออยังไม่ถึงเวลาที่จะจั่วยังไม่ถึงเวลาที่จะใส่อ่ะนั่นต้องดูยังงั้นยังอีกนานเรื่องนี้แต่มันไม่มีโอกาสคุยจริงๆอ่ะผู้ว่าแบงค์ชาติกับคุยกันได้แต่มันคุยเป็นคุยจริงๆอ่ะไม่ต้องมานั่งคุยผ่านสื่อทะเลาะกันอ่ะคุณวิสุทธ์ครับครับคนหนึ่งต้องการอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งสนองให้ไม่ได้ครับคุยให้ตายมันก็ไม่ได้ข้อสรุปคนหนึ่งอยากให้ลดดอกเบี้ยอีกคนบอกอย่าเพิ่งลดยังไม่รีบยังไม่อยากลดตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ลดแต่ผมว่าจริงๆนะถ้าคุยกันเนี่ยความเห็นต่างมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นมันไม่ได้ห่างขนาดนั้นข้อมูลเดียวกันตัวเลขเดียวกันแต่ผมบอกว่าชุดที่มอนิเตอร์ข่าวเนี่ยทั้ง4 อรหันเนี่ยนะ4 องค์กรที่ว่าเนี่ยนะข้อมูลเดียวกันข้อมูลเดียวกันชุดเดียวกันแล้วแลกกันด้วยนะสมมุติว่าข้อมูลการเงินคนอื่นไม่มีแบงค์ชาติแบงค์ชาติต้องแบ่งให้ข้อมูลเรื่องการงบประมาณคนอื่นไม่มีสำนักงานต้องเป็นคนจ่ายให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับภาษีรัฐวิสาหกิจไม่มีทั้งนี้ต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นไปของเศรษฐกิจเรื่องแผนเพื่อเผยเนี่ยสภาพัฒน์เขามีเขาต้องแชร์กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในการแชร์กันเนี่ยของ4คนเนี่ยของ4หน่วยงานเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น2 ปีกถูกต้องปีกนึงเอากับรัฐบาลอีกปีกนึงไม่ค่อยเอาอ่ะเออมันก็เป็นปัญหาแบบนี้ตั้งแต่ชุดนี้แล้วมันอยู่ที่ผู้ความเป็นผู้นำของนายกแหละป๋าเปรมทำยังไงป๋าทำไงฮะป๋าเปรมอ่ะป๋าเปรมก็บอกว่าผมไม่มีความรู้ทางเศรษฐกิจแต่ผมอยากจะรู้ว่าทางออกดีที่สุดสำหรับประเทศคืออะไรก็เชิญที่ปรึกษามาฟังวันนึงเชิญรัฐมนตรีคลังมาวันหนึ่งเชิญนักวิชาการที่ปรึกษาส่วนด้านนิมายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ตัวเองไว้วางใจมาแล้วก็ฟังทุกคนเสร็จเชิญมาอีกทีหนึ่งแล้วบอกว่าตกลงถ้าเราเอาสูตรที่เหมาะที่สุดสำหรับประเทศไทยตอนนี้มันมีทางออกอะไรบ้าง1 2 3ท่านนายกเลือกท่านนายกขอบคุณมากแต่ไม่ตัดสินนะเอาที่ปรึกษาส่วนตัวอีกกลุ่มเล็กอีกมานั่งดูไอทีแล้วบอกว่าตกลงเอายังไงบอกผมสิว่าถ้าออกอย่างนี้ข้อดียังไงข้อเสียยังไงถ้าอย่างนี้ข้อดีข้อเสียยังไงนายกตัดสินได้ตัวนี้คือการบริหารซึ่งนี่แหละยิ่งมีที่ปรึกษาเยอะยิ่งปวดหัวตัวนายกเองหรือกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการ
หาทางออปชั่นข้อมูลที่ตัดสินคือที่คุณชัยพูดเนี่ยถูกต้องอันนี้ประเด็นที่คุณชัยพูดเนี่ยเบื้องหลังก็คือการตัดสินใจเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเพกกับดอลลาร์เป็นเงินบาทกับสกุลเงินตราต่างประเทศที่เป็น Basket of Currency แล้วก็ลดค่าเงินบาทครับตอนนั้นมันเกิดวิกฤตต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่นะจะฟังรัฐมนตรีสมหมายอย่างเดียวก็ไม่ได้ตอนนั้นเศรษฐกิจปี27อ่ะมันวินาศสันตโลพูดง่ายๆสถาบันการเงินจะเจ๊งกันตอนนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมว่าดีกรีมันไม่ใช่ขนาดนั้นคือสิ่งที่แบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังคิดไม่ตรงกันเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าไม่ได้ตรงที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งจะลดอีกฝั่งหนึ่งไม่ลดแต่ว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องการให้ลดเร็วเท่าไหร่เมื่อไหร่อยากให้ลดเร็วอีกฝั่งนึงบอกว่าช้าหน่อยได้ไหมไม่ต้องรีบได้ไหมอันนี้มันเป็นประเด็นตรงนี้เท่านั้นเองเท่าที่ผมดูนะเรื่องเงินบาทแข็งอ่อนนะผมคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาในแง่ของการบริหารจัดการนะแบงก์ชาติเขามีระบบเขาดูแล้วแต่ไม่เป็นปัญหาคุณไปคุยกับพิชัยนิติพันธ์เหรอพิชัยพาณิชย์เขาก็บอกไม่ได้เลยนะเนี่ยผมคุณรู้ไหมผมรู้ว่าจบเยลแต่จบเยลแล้วรู้แค่นี้ได้ไงเห็นจะบอกกับไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณพิชัยต้องตอบนะว่าทำไมการส่งออก8เดือนแรกถึงขยายตัว 4% แล้วการส่งออกในเดือนสิงหาเนี่ยขยายตัวถ้าผมจำไม่ผิดคือจะ 7 หรือ 8% ถ้าค่าเงินบาทมันแข็งแล้วมันทำให้ส่งออกไม่ได้ทำไมยอดส่งออกมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมแล้วมันก็ต้องมีนี่คือการบ้านที่โจมไหมใช่ไหมมันก็ถ้าดีเบตกันก็เอาข้อเท็จจริงมาดูก็นั่งกระทรวงอยู่ก็รู้อยู่เออทำไมไม่แต่ว่ามาใหม่ต้องสร้างคะแนนหน่อยต้องเห็นว่าลุยหน่อยต้องมีผลงานหน่อยแต่ว่าเรื่องอีก2ปีกว่าที่ผ่านชุดนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยนอกจากหมื่นบาทแจกยังไงแล้วก็5,000หรือไม่5,000คราวหน้าเรื่อง400บาทเนี่ยถ้าไม่ชัดค่าแรงขั้นต่ำเลยถ้าไม่ชัดน่าจะยุ่งนะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะถึงคนนี้ก็ไม่มาต้องถามคนนั้นก็มาคนนี้ไม่มาผมไม่รู้จริงผมไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้จริงๆเอาคุณเรียงลำดับเหตุการณ์ดิผมรู้แค่ว่ากรรมการครั้งแรกเนี่ยฝ่ายนายจ้างไม่มาครั้งที่2ตัวแทนของแบงก์ชาติไม่มาตัวครั้งที่2นี่ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายลูกจ้างมาไม่ครบครั้งที่3เนี่ยตัวแทนที่อยู่ในฝ่ายราชการเนี่ยไม่มาลาประชุมแล้วตัวแทนแบงค์ชาติก็ไม่มาไม่ลาประชุมไม่มาโอเคนะลาประชุมคราวนี้ก็เรียกประชุมไม่ได้ก็เรียกประชุมใหม่ดิก็ปัญหาเนี่ยนะผมคิดว่าเพราะว่ามีคนเกษียณในช่วงนี้หลายคนตัวปลัดกระทรวงแรงงานก็กำลังจะเกษียณใช่อาทิตย์นี้เนี่ยนะแล้วก็ปัญหาที่เขาถามกับที่แบงค์ชาติว่าคุณเมธีสุภาพงษ์ใช่ไหมอดีตรองผู้ว่าเนี่ยซึ่งตอนนั้นจะแกเป็นรองแล้วก็ตั้งเป็นตัวแทนจากแบงค์ชาติเนี่ยที่นี่แกเกษียณเมื่อปีที่แล้วทางนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังเป็นตัวแทนแบงค์ชาติอยู่หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นต้องขอความก็ถ้างั้นก็คือว่ายังเป็นไหมถ้าไม่เป็นก็ส่งคนอื่นมาประมาณนั้นถามไปแบงค์ชาติแบงค์ชาติก็ยืนยันกลับมาว่าที่ตั้งเนี่ยเป็นตัวบุคคลไม่ได้ตั้งในตำแหน่งยังเป็นได้อยู่ยังเป็นอยู่ซึ่งตรงนี้ผมงงว่าทำไมแค่นี้ยังสับสนไม่เช็คกันง่ายมันจะหูคุยกันได้เนี่ยนะฉะนั้นมันต้องมีเหตุผลมากไปกว่านั้นมันต้องมีเหตุผลว่าลูกจ้างนายจ้างไม่เอาแน่อยากจะซื้อเวลาไปนานที่สุดลูกจ้างเองก็ชักจะไม่แน่ใจแต่ทางรัฐมนตรีแรงงานข้าราชการประจำอ่ะเขากลัวว่าถ้าเขาเดินหน้าต่อไปโหวตให้รัฐบาลสั่งมาว่ายูต้องโหวตให้ขึ้น400บาทเท่ากันทุกจังหวัดเนี่ยมันจะมีเรคคอร์ดเดี๋ยวจะเกษียณไม่สวยใช่ไหมมันจะเกษียณไม่สวยฉะนั้นผมขอเกษียณโดยไม่มีการตัดสินใจใดๆดีกว่าแต่รัฐมนตรีพูดงี้ไม่ได้นะรัฐมนตรีทุบโต๊ะแล้วต้องได้อ่ะรัฐมนตรีตอนแรกบอก1ตุลาใช่ไงฮะแต่ไอ้คำว่า400บาททั่วประเทศทุกเท่ากันนี่สิคือปัญหาสำหรับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายข้าราชการประจำโอเคมั้ยลูกจ้างเลยรอต่อไปแล้วยังไงไม่มีข้อตกลงอ่ะไม่มีเลื่อนเหมือนเราอ่ะเลื่อนไปก่อนนะเลื่อนไปก่อนครับเลื่อนไปอาทิตย์หน้าส่วนเลื่อนไม่ได้คือเรื่องของน้ำท่วมนะฮะก็ทุกฝ่ายก็ช่วยกันเต็มที่นะฮะขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันนะฮะพบกันกับคุยให้คิดมาสุขหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชัน
และ YouTube ไทย PBS Podcast